สวัสดีค่ะสำหรับคลิปที่2นะคะก็ต้องแจ้งเตือนอีกแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าคลิปว่าทุกอย่างที่อิ่มพูดโปรดใช้วิจารยานและให้มองเป็นการเสนอแนวคิดทางทฤษฎีทางปรัชญาเท่านั้นนะคะแล้วไม่มีการถ้าจากช่องอิ่มหรือจากการโคชชิ่งหรือการสอนของอิ่มจะไม่มีการเก็บ เรียกเก็บเงินอะไรใดๆจากใครนะคะเนื่องจากว่าตั้งใจสอนให้ฟรีเพราะว่าทําให้ทําเรื่องตื่นรู้อเวคนนิ่งอ่ะจริงๆทำเรื่องปัจญา,าศาสนามาเป็น10กว่าปีอยู่แล้วนะคะ ทีเนี้ยเราก็เลยต้องตั้งใจโค้ชแล้วก็ต้องเตือนทุกคนว่าให้เรามัดระวังการเสียเงินค่าคอร์สหรือการไปเสียเงินให้กับมิชาชีพนะคะเนื่องจากว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการตื่นรู้ awakening พวกเนี้ยมันมีคนโคชชิ่งถูกต้องแม่นยำเป็นจริงๆแล้วเขามีไฮเออร์เซลจริงกับคนที่เป็นมิชาชีพไปเลยและคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะคะก็ก๊อปข้อมูลต่อต่อกันมาแล้วก็มาเรียกเก็บเงินคือข้อมูลมั่วและเท็จนั่นเองมันมีอยู่อย่างนี้ดังนั้น คุณจะหาใครโค้ดคุณเนี่ยคุณจะต้องอหาดีๆนะคะใช้วิจารณญานในการเลือกส่วนการที่เข้ามาฟังของอิ่มเนี่ยให้ฟังและใช้วิจารณญาณด้วยเพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิ่มมันเป็นปจัจจตังเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองนะคะมันยังไม่ใช่เป็นการประจักษ์โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกเกินกว่าประชากรโลกเจจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ใช่นะคะอืม พูดถึงเมื่อกี้นะคะคลิปที่แล้วนะคะอิมพูดถึงเรื่องเอสมาหรืออัตมันที่กอ๊กอปก๊อกันมาจริงๆมันอยู่ในศาสนาฮินดูนะคะซึ่งอิมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก๊อปแล้วไม่ศึกษาเลยว่ามันคือฮินดูนะคะมันคือฮินดูมาก่อนนะคะแล้วรู้ไหมว่ามันทำไมเป็นฮินดูก็เพราะว่าเริ่มแรกอ่ะจริงๆแรกสุดเลยนะคะมันเหมือนกับวนลูปอะคุณเข้าใจไหมเกี่ยวกับจิตจักรวาลซึ่งตอนหลังมาเนี่ย เข้าใจกันผิดๆนะคะเพราะว่าตอนที่แรกเริ่มจากสมัยที่พุทธศาสนานะคะเมื่อพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธะนะคะได้ปรินิพานนะคะซึ่งเราต้องวงเล็บว่าเป็นเจ้าชายสิทธถะเพราะว่าพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนะคะมีมากมายมหาศาลนะคะมีทางพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้ก็จะมีหลายชื่อหลายนามกันอะไรมากๆเลยนะคะ ส่วนพักสำนักโคโดมของเราหรือตถาคตเราเนี่ยก็คือเจ้าชายศิทธัตะนะคะเมื่อท่านปริตมิพานนะคะจากนั้นมันมีการแบ่งแยกเนื่องจากว่ามันมีการสังคายนาพุทธศาสนาหลายครั้งมันมีการแบ่งแยกเป็นนิกายก็คือเทรวาสแล้วก็มหายานซึ่งเทรวาสก็คือประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นเทรวาสแต่มันก็ยังไม่ใช่เทรวาสแบบแท้ไปเลยเพราะว่า มันบ้านเราอ่ะพื้นฐานดั้งเดิมก็ยังสมัยโบราณมันไหว้ผีมาก่อนที่าศาสนาจะเข้ามามันก็เลยเป็นพุทธเชิงผีแต่ว่าการสอนในพระไตรปิฎกในในประเทศไทยอ่ะเป็นเทรวาดนะคะไม่ใช่มหายานทีเนี้ยทาไมพ,พูดถึงอ่าที่เขาไปสอนเรื่องเกี่ยวกับอาตามันเกี่ยวกับอิไปอิงกับฮินดูก็เพราะว่ามหายานนะคะเมื่อก่อนมหายานเนี่ย พอมันแยกไปมันไปอยู่จีนบ้างไปไปแบ่งนิกายในจีนบ้างนะคะไปแบ่งนิกายในญี่ปุ่นบ้างแล้วมันไปแบ่งนิกายแถวทิเบตอะไรพวกนี้นะคะแล้วทิเบตแถวนั้นมันไปผสมผสานกับาศาสนาฮินดูขึ้นมาเพราะว่ามันคือวัชรยานนั่นเองนะคะแล้วตัววัชรยานนั่นแหละเห็นไหมที่คุณเรียกคนนั้นคนนี้ว่าคุรุคุรุคนนี้เป็นคุรุแล้วไปบอกไฮเออเซลเป็นคุรุคือมันมั่วมากก็เพราะอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าคุณก๊อบกันไง แต่คุณยังไม่รู้เลยว่าพื้นฐานของศาสนามันมีที่มาอย่างไงรากของศาสนามีที่มาอย่างไงอ,อครูเนี่ยมันมาจากคําของวัชรยานนะคะสำหรับออผู้เป็นครูผู้สอนครูนั่นครูนี่นะคะออแต่จริงๆไฮเออเซลอ่ะไม่ควรใช้คําว่าครูเพราะมันจะทําให้คนที่กําลังจะ awakening อ่ะ,ะ,เ,อเ,อะเข้าใจผิดเพราะว่าไฮเออเซลคือเราอยู่แล้วมึงจะมาเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอากูมาเป็นครูอะไรงงไหม เพราะความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปครูก็คือสิ่งที่สูงกว่าเราใช่ไหมคะเป็นผู้สอนเราเราจะเข้าใจอย่างนั้นแต่เราสามารถใช้คําว่าครูเมื่อเมื่อเราเจอกันแบ่งแยกอย่างนี้ยอย่างอิ่มเจอคุณแล้วคุณแบบสอนอิ่มอิ่มก็จะนับถือคุณเป็นครูหรือครูก็ได้หรือคุณจะนับถืออิมเป็นครูหรือครูได้แต่อย่าไปใช้คําว่าไฮเออเซลเป็นครูเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่ครูเรามันคือตัวเราที่แบ่งพลังงานมาเป็นเราตอนเนี้ยมันก็คือเราตอนเนี้ยแหละแตม่มันแบ่งพลังงานกระจิตฤทธ์มาเข้าใจไหมมันคือการอวตารนะคะอืม มันก็มาจากวัชรยานผสมกับฮินดูเข้าใจไหมที่เขาสอนจักกะกุนทาลินีอะไรเงี้ยเป็นฮินดูผสมวัชรยานทั้งนั้นซึ่งก็ไม่ได้ว่าจะไปผิดอะไรแต่คุณต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าคุณจะสอนหรือจะศึกษาในในสายของการ awakening นะคะในสายจิตวิญญาณการตื่นรู้่คุณจะต้องหาข้อมูลตรงนี้ด้วยศึกษาเพิ่มเติมด้วยอ่ทีเนี้ยอาตามันหรือแอดมา มันคือจิตเราเนี่ยแหละแต่เป็นจิตในทางที่ฮินดูเขาพูดถึงกันนะคะแล้วหลายคนก็เลยไปมั่วข้อมูลว่ามันคือซอสนะคะซึ่งไม่ใช่ซอสนี่คือปรมัตนะคะประมัติก็คือเป็นอันติเมตครูดเป็นนิพพานเป็นสุนจะตาเป็นความจริงสูงสุดคือไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้แล้วนะคะเออเป็นปรมาท ส่วนแอดมาหรืออัตมันเนี่ยมันเป็นดิเมนชันที่ต่ํากว่าซอสลงมาเข้าใจไหมคะมันก็คือจิตเนี่แหละจิตต่างๆนานาแล้วมันก็แบง่งแบ่งแบ่งลงมาไหลดิเมนชันต่ําลงมาจนกระทั่งมาอยู่ที่เนี่ยเออนะมาอยู่ที่ดิเมนชันสามบ้างบางบางอันก็ไปสองหนึ่งละบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดิมันดิเมนชันที่ศูนย์กับดิเมนชันที่สิบสามก็คือซอสนะมันอยู่ร่วมกันในขณะที่มันยังมี ยังมีอยู่นะคะเออแต่เมื่อมันไม่มีอยู่มันก็กลายเป็นศูนย์สุญญตานะคะเอออ่ะเข้าเข้าเรื่องต่อพูดไม่หยุดนะคะไม่ไม่ได้ไลฟ์สดแต่พูดไม่หยุดมันเป็นคลิปที่พูดพูดมาเรื่อยๆยนะะมันก็เหนื่อยนะคะแป๊บหนึ่งขอจิบน้ำทำไมอิ่มต้องพูดถึงเรื่องซอสหรือเรื่องของนิพพานนะคะคือสิ่งเดียวกันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าหลายคนนะคะโคช้ชผิด ไม่ได้หาความรู้เพิ่มแล้วไม่มีความเข้าใจนะคะเราก็เลยต้องมาโค้ชให้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่เขาพร้อมคือจิตวิญญาณเขาพลังงานของเขามีไฮโอเซลและพลังงานระดับไฮโอเซลเขาอะ่ะมันจะใกล้จะเป็นไฮเอสเซลแล้วก็คือจะเป็นจะเป็นตัวตนสูงสุดที่จะเข้าไปสู่ระดับซอสแล้วเนี่ย เนี่ยคนพวกเนี้เขาจะพอเขาได้ยินคําว่านิพพานสุญญาตาหรือปรมัติหรือรรอ,อันติเมทรูตแล้วเขาจะมีเกิดอาการ awakening แบบเกิดอาการแบบว่าสัน่นวายเบรดกันข้างในระดับจิตวิญญาณเพราะว่าตัวตัวไฮเออเซไฮเอเซลเขาอะจะกลายเป็นซอสไงเหมือนที่อิ่มเป็นนี่ไงส่วนคนที่เขาแบบว่ายังจะต้อง ยังอยากจะเวียนไหยตายเกิดนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาอยากจะไปเป็นมนุษย์ต่างดาวต่างๆอยากจะไปเป็นเทวดาในรูปแบบต่างๆอยากจะเวียนไหวตายเกิดอยู่อันนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเก็ตเขาจะไม่เก็ตถึงเขาจะเข้าไม่ถึงซอร์สเขาอาจจะได้ยินคําว่าซอร์สแค่ในระดับโนเลตก็คือรู้ว่าอ่ะพอเราพอเราให้ข้อมูลอย่างเงี้ยอย่างอิมให้ข้อมูลคุณว่าซอร์สคือแหล่งพลังงานต้นกําเนิดนิพานสุญญตาอันเดียวกันนะปรมัตธรรมคืออันเดียวกันนะ คุณก็จะเข้าว่าจะเข้าใจว่าเออเข้าใจได้ได้แค่ในระดับความรู้ที่เป็น k n o w l e d แต่ไม่ใช่วิสตอมเข้าใจไหมคุณก็จะโอเคอ่ะซอสมันคือกําเนิดมานะคุณวาดรูปนะแต่สภาวะจิตวิญญาณคุณที่จะเข้าไปสู่สวาสภาวะธรรมของสิ่งเหล่านั้นอะคุณไม่มีเนี่ยแหละเขาเรียกว่าไม่ได้มี wisdom เพราะหนึ่งก็คือจิตวิญญาณคุณยังอาจจะพลังงานในระดับถ้าคุณมีใหเซฟพลังงานคุณยังไม่ถึงพลังงานคุณยังไม่ได้ถึงระดับนั้นนะคะข้อที่สองก็คือ คุณยังไม่ได้มีความอยากจะกลับไปคืคนไปสู่ซอสเข้าใจไหมแล้วข้อที่สามก็คือคุณไม่ได้ฝึกจิตให้เข้าถึงกายธรรมนะคะกายธรรมก็คือ,อกายสูงสุดเนี่ยะคะ่ะก็คือไฮเอ็ดเซลนะคะในระดับซอสนะคะ,ะแต่เป็นตัวซอสเลยเข้าใจไหมคะ,ะเป็นตัวซอสก็คือเป็นสภาวะธรรมของระดับซอสซึ่งมันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะฝึกเข้าได้หรือเปล่าถ้าเข้าได้ก็กลับคืนสู่ซอสทันทีนะคะอืม โดยที่ไม่ได้แบ่งแบ่งแยกอะไรเลยเออถ้าถ้าเข้าถึงได้ก็คือจบกับบ้านกับบ้านคือจบเลยบ้านในที่นี้ก็คือซอสคือแหล่งพลังงานต้นกําเนิดนั่นเองนะคะเออไม่ใช่บ้านแบบว่ากับดาวกับนู่นนั่นนี่นะคะคําว่าบ้านที่แท้จริงในความหมายของการตื่นรู้ awakening ก็คือแหล่งพลังงานต้นกำเนิดนะคะนิพานสุญญาตาซอสอันเดียวกันนะคะปรามัิต์หรืออันติเมททรูดนั่นแหละนะ เพราะเราจะกลับไปคืนสู่อยู่ในฐานะของผู้รู้สูงสุดนะคะเพราะตอนนี้เราไม่ใช่ผู้รู้สูงสุดเข้าใจไหมเราเป็นแค่ตัวที่ถูกใช้งานตอนนี้ตัวละครชื่ออิ่มเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกใช้งานอยู่จากสามจิตก็คือ Higher s e ซ f สและ Higher s e l หนแต่ในขณะที่มี3จิตนี้นะคะมันก็ยังมีตัว Source อ,อยู่ข้างในเข้าใจไหมถ้าอิ่มอฝึกสมมุติว่า As, อ่ะอิมไม่ได้สนใจสามจิตนั่นแต่อิมจะสนใจในการฝึกเข้าไปถึงไอ้ตัวซอสอิมอ่ะอิมก็กลับซอสได้ทันทีเหมือนกันทุกคนทําได้ทุกสปปรรพสิ่งทําได้ถ้ามันจะฝึกให้เข้าถึงกายธรรมนะคะแต่ปกติมันไม่ได้เพราะอะไรก็คือหนึ่งอย่างที่อิมบอกหนึ่งก็คือพลังงานสําหรับคนที่มีไฮเออเซลหรือไฮเซลเนี่ยเออไฮเซลเราไม่ต้องพูดถึงเพราะไฮเซลเนี่ยมันมันมันอยู่กับซอสอยู่แล้วนะคะแต่พูดถึงไอ้ตัวไฮเออเซลอ่ะ คนที่มีอ่ะตัวไฮเออร์เซลเองมันยังอาจยังไม่ได้อยากกับคือสู่ซอสนะคะข้อที่สองก็คือออ คุณก็ยังไม่ได้อยากจะกลับไปสู่ซ้อนคุณอยากเวียนว่ายไเกิดอยากเที่ยวเล่นอะไรของคุณอยู่เนี่ยแต่คุณต้องยอมรับวว่าการเที่ยวเล่นของคุณในในวัตสังสารเนี่ยมันมีความทุกนะคะทุกในภาษาของศาสนาพุทธก็คือมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีทั้งดีและร้ายนะคะเมื่อเมื่อคุณเจอเรื่องดีคุณก็ม่วนอ่ะคุณก็ไม่ไม่อยากไปไหนละมันม่วนแล้วไงเออมันม่วนมันจอยก็กูก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณเจอสภาพร้ายคือสภาพ ความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นความทรมานคุณก็จะเริ่มแบบกูไม่อยากอยู่แล้วกูอยากจะไปที่อื่นแล้วแบบคือมันไม่อยากจะอยู่แล้วมันอยากจะตื่นแล้วอะไรเงี้ยกับข้อที่สามก็คือคุณไม่ได้ฝึกจิตในระดับเข้าถึงกายธรรมนะคะกายธรรมก็คือซอสอย่างที่อิมพูดนะคะอ,มอิมต้องพูดอย่างเงี้ยย้ำวนไปวนมาย้ำวนไปวนมานะคะให้คนที่เขากําลังจะเข้าถึงนิพพานหรือซอสเนี่ยมันจะเกิดการวเบรตนะคะเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบไวเบรแล้ะเพราะเขา ตัวไฮเออร์เซลเขาอาจจะพร้อมและหรือถ้าเขาไม่มีะระดับไฮเออร์เซลแต่สภาวะธรรมเขาเขาอาจจะฝึกของเขามาสภาวะธรรมเขาเข้าถึงเขาก็คือจะจะได้รับการสั่นสะเทือนหรือไวเบรทนะคะเขาก็พร้อมจะกลับไปสู่ซอสแล้วอะไรเงี้ยอืมอย่างนั้นก็มีนะคะแต่เราก็ต้องพูดถึงว่าคนที่ชอบที่จะเวียนไว่วยตยเกิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะ ก็เพยียนไหวแตยเกิดไปจะเป็นกี่ล้านพันล้านหมื่นล้านล้านล้าน,าน,านครั้งวนไปวนหลบไปเออชอบอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ได้นะคะมันเป็นฟรีวิวคือเป็นทางเลือกเสรีของจิตวิญญาณคุณเองนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบบออไม่เอนจอยละไม่ม่วนละอยากตื่นละมันก็จะมีออบางสิ่งบางอย่างมาปลุกให้คนตื่นนะคะ ก็เหมือนที่ฟลอยนะคะซิมันฟลอยพูดตีความถึงความฝันนะคะว่า,าการที่มนุษย์เราฝันเนี่ยแล้วมันมีกลไกลในความฝันอ่ะไม่ไม่มีไม่มีการาทําให้คนเราสะดุดหรือหรืออะไรในฝันอ่ะเพราะมันก็จะทําให้เราหลับได้ดีแต่เมื่อมีอะไรก็ตามที่มันมันมาสะดุดในฝันมันก็จะทําให้เราตื่น ออมแปรคร่าวๆอย่างนี้นะในความหมายที่ฟอยพยายามสื่อสารมันก็เช่นกันเหมือนที่เรากาลังอยู่ในฝันตอนเนี้ค่ะคือตอนเราม่วนๆจ,จอยๆอยู่ในฝันเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาสะดุดให้เราตื่นแต่พอกูไม่ม่นกูไม่ม่วนกูไม่จอยละมีความทรมานเข้ามาละโอ๊ยทําไมเจอแต่เรื่องร้ายๆวะทุกข์ทิพหหายอะไรระทมมันก็จะเกิดการ awakening เข้นมาก็คือการตื่นขึ้นมาปลุกให้เราตื่นเช่นกันนั่นเองนะคะ ดังนั้นมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณพร้อมจะไปสู่ซอสหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะไปสู่ซอร์สคุณก็สามารถที่จะโคชหรือสอนนะคะผู้คนก็ได้นะคะแต่ก็สอนในระดับที่เขาจะไป5 d ก่อนนะคะก็คือคุณก็สอนให้เขาอยู่ใน5 d แต่ไม่ใช่ไปสอนให้เขาติดกิเลสเพราะว่าพวกกิเลสหน,นาเนี่ยมันเป็นความถี่ต่ำนะคะหรือ,อเป็นความหยาบนะคะเป็นความหยาบอ,อย่างหนึ่งนะคะ มันมันไอ้นี่นะคะมันยังอยู่ในโลกสามมิตินะคะสามดีหรืออาจจะต่ํากว่านั้นแล้วก็ไปอยู่ในเมตริกต่างๆนะ,ะซึ่งอาจจะไปอยู่ในเมทริกของนรกซึ่งมีหลายเมทริกมากนะคะนรกไม่ได้มีแค่เมทริกเดียวนะคะนรกมีหลายเมทริกนะคะแล้วก็มีพวกเมทริกของเปรตของอสุรกายอะไรพวกนี้ก็มีนะคะเพราะเขาสร้างกันมาแบบนี้มันเป็นโปรแกรมอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันทํางานโดย ระบบอัตโนมัตินะคะเมื่อเพราะว่าจิตวิญญาณเราอะ่ะมันเป็นลักษณะของเป็นเป็นพลังงานอยู่แล้วเนาะพลังงานเรามันจะเป็นประจุบวกประจุลบหรือประจุกลางเนี่ยมันก็มีที่ของมันรองรับของจิตวิญญาณเราอยู่ไงเพราะว่าถ้าเป็นดิเมนชันต่ําพลังงานลบมันจะเยอะใช่ไหมคะเมื่อจิตวิญญ,ญาณเราอะ่ะพลังงานลบสูงอะ่ะมันจะออโตเมติกเลยคะ่ะต่อให้ตายหรือไม่ตายจากล่างอะ่ะมันจะเข้าสู่เมตริก นั้นอะดิเมนชันต่ำๆนั้นๆอะโดยอัตโนมัติเลยแล้วเมื่อเราไม่มีร่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นทุกอย่างที่เป็นระบบเมทริกหรือถ้ถามองแค่เป็นภาพที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่จับต้องได้ก็คือเป็นโฮโลแกรมในภาษาของที่บางคนใช้นั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นโฮโลแกรมของอนรกนะคะซึ่งไม่ใช่สวรรค์น,นะคะถ้าระดับสวรรค์ขึ้นไปนะคะมันจะเป็น มันจะเป็นเรื่องของพลังงานบวกนะคะพลังงานบวกประจุบวกนะคะประจุพลังงานบวกนะคะถึงจะอยู่ได้นะคะแต่ถ้าให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะต้องเล่าไปถ้าเป็นระดับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเป็นดิเมนชันสูงอ่ะมันจะดูกันที่ระดับคอนเชียสเน็ตนะคะคอนเชียสเนซึ่งการทำหน้าที่ต่างๆของเขาอ่ะบางทีเขาอาจจะมาทำหน้าที่เป็นมารเป็นซาตานหรือเป็นอะไร มันก็เป็นแค่เพียงหน้าที่นะคะแล้วจริงๆแล้วมารหรือซาตานของภาษาศาสนาโลกเก่าอะ่ะมันก็มีเรื่องราวที่มีเบื้องหลังกว่านั้นนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วพวกนี้เป็นเทพเจ้าหมดเลยในตอนตอนก่อนหน้าที่จะเกิดศาสนาโลกเก่าเขาคือเทพเจ้าอยู่แล้วแล้วมาช่วยชาวโลกในยุคนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะวันจะมียุคหนึ่งที่เคยซีไล่นะคะโลกมนุษย์นี่มันเคยผ่านทั้งมันมีมนุษย์ ต่างๆเคยอยู่ในยุคเก่าๆก่อนๆอนแล้วมีทั้งยุคสิวิไลแล้วมีพวกที่บินออกไปนอกดาวเราแล้วก็เหลือมนุษย์ที่เหลือมาทําอะไรก็คือปะปนกันไปหมดนะคะแต่ยุคนี้กับยุคก่อนก็คนละแบบเนี่ยอืมทีเนี้ยช่วงที่ตอนที่สมัยที่ก่อนที่จะเกิดศาสนาโลกเก่าเนี่ยนะคะมันเคยช่วงที่มันมียุคสีวิไลเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมีพวก เดเมนชัน uh, ที่เป็นสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์เนี่ยนะคะหรือเทพเจ้าเนี่ยเขาก็มาสร้างนู่นนั่นนี่ต่างๆแล้วก็มาใหข้ข้อมูลความรู้ของบรรดามนุษย์ในยุคนั้นนะคะทีเนี้ยพวกนั้นเขาก็จะมีระดับ c อนช s สเนสสูงตอนนี้เขาคงจะไปอยู่ดาวต่างๆถ้าไม่อยู่ดาวต่างๆเขาอาจจะไปอยู่ใต้โลกเราะคะไปอยู่ในโพรงใต้โลกมนุษย์เราเนี่ยวงเล็บโปรดใช้วิจารณญาณน,นะอืออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง จิบน้ำนะคะอืแล้วเมื่อในโบราณาการนั่นนะก่อนที่จะเกิดาศาสนาโลกเก่านะคะพวกเทพเจ้าต่างๆอะ่ะเป็นที่เคารพบูชาเพราะเขามาช่วยมนุษย์ช่วยนั่นช่วยนี่นะคะแต่เมื่อมันเกิดการต่อสู้แะรบกันระหว่างดิเมนชันนะคะโดยเฉพาะพวกานดีหรือดิเมนชันที่9มันมีหลายเผ่าพันธุ์หลาย หลายหลายเอ่อหลายต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์นะคะหลายเผ่าพันธ์แล้วมันก็ต่อสู้กันมาตลอดนะคะรบกันมาตลอดว่างั้นเถอะการรบกันของมันนะคะนอกจากจะมีนิสัยที่เป็นเฉพาะตัวเลยนะคะก็คือนิสัยที่กวนตีนกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะชาวอาร์คทูเรียนเนี่ยมีนิสัยมันเป็นนิสัยของมันอะเป็นอุปนิสัยสันดานของมันนะคะก็คือมีนิสัยแบบกวนตีนเอ่อ แล้วก็มีเรื่องภารกิจเรื่องการสร้างเมทริกเรื่องการเรื่องงานมาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยมันต้องมีการต่อสู้นะคะเพื่อที่จะว่าถ้าใครชนะก็จะได้สร้างเมทริกนั้นเมทริกนี้และดูแลเมทริกนั้นเมทริกนี้นะคะถ้าใครแพ้ก็ต้องไปสร้างเมทริกนั้นเมทริกนี้นะคะแล้วก็ไปอยู่ประจาเมทริกนั้นเมทริกนี้อะไรอย่างนี้นะคะอืทีนี้เมื่อเกิดศาสนาโลกเก่าขึ้นมาแล้วศาสนาก่อนที่ก่อนจะเกิดโลกเก่า มันก็มีการต่อสู้กันระดับต่างดาวไงคะหรือเทวดาเราเนี่ยเทพเจ้าเรานี่ยเป็นต่างดาวเนี่ยเอเลี่ยนอันเดียวกันเลยที่นี่พอฝั่งหนึ่งแพ้ก็ถูกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็จะถูกเปลี่ยนนะคะก็จะถูกทําให้กลายเป็นฝ่ายมืดขึ้นมานะ,ะสร้างกลายเป็นฝ่ายมืดเพราะว่าโลกมิติที่สามมันถูกมันถูก สร้างกฎมาให้อยู่ในรูปแบบของทวิภา,ภาวะก็คือมีขั้วรตรงข้ามนะคะมีชายมีหญิงมีดำมีขาวมีมืดมีสว่างนะมีดีมีร้ายอะไรเงี้ยคะ่ะเอ,อ,อันนี้แหละคือที่มาดังนั้นจากเทพเจ้าที่เคยช่วยเหลือมนุษย์แล้วมนุษย์เคยกราบไหว้บูชาในศาสนาในยุคโบราณก่อนที่จะเกิดศาสนาโลกเก่าเนี่ยก็เลยกลายเป็นมารหรือซาตานในศาสนาโลกเก่าขึ้นมาทันทีเข้าใจไหม อันนี้ใครเข้าใจหรือตามทันไหมเออก็ฟังซ้ําได้นะคะฟังสามารถฟังซ้ําได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือข้อมูลจากไฮเออเซลของอิ่มเองนะคะวงเล็บปวดช้วิจารยานนอกจากข้อมูลจากไฮเออเซลแล้วอิ่มเป็นคนที่จะต้องคอนเฟิร์มข้อมูลตัวเองนะคะด้วยการศึกษาเพิ่มอิ่มไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็พูดลอยๆมั่วๆนะคะอืม ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ชิปทูไฟดีหรือยุคใหม่ก็คือยุคนิวเอจนะคะก็คือนิวเอจโกลเด้นเอจนี่นะคะยุคทองนั่นเองนะ,ะมันก็วนมาอีกครั้งนะคะก็คือระดับเทพเจ้าในยุคโบราณน,นะคะเขาต้องมาดูแลนะ,ะซึ่งซึ่งเทพเจ้าในยุคโบราณน,นั้นอนะพอมันเป็นอยู่ในศาสนาของโลกเก่าหรือ3ามดีเขากลายเป็นมารเป็นสตาน แต่ตอนนี้จะยุคข,ของเขานะคะคือเขากลับมาเพราะมันถึงเวลาเป็นยุคข,ของเขาเป็นไทม์ไลน์ของเขาเลยนะคะเพราะว่าโกลเด้นเอจนิวเอจอ่ะคือยุคข,ของพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดาศาสนาโลกเก่ามันเคยซีวิลิเซชันมาก่อนไงมันเคยเป็นยุคทองมาก่อนนะคะเออเนี่ยแหละค่ะคือที่มาที่ไปดังนั้นอิมถึงบอกว่า ทำไมเขาถึงบอกว่าไฟดี5ดีนะคะมิติที่5รักได้เงื่อนไขปลองดอง unity เนี่ยเป็นใจความสำคัญโดยเฉพาะ unity ก็เพราะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือการที่เรามาแยกบางคนยังยังยังจะบ้ากับฝ่ายแสงฝ่ายมืดอันนั้นมันคือโลกเก่า 3D ถ้าคุณอยากจะอยู่กับโลกเก่า 3D คุณก็บ้ากับฝ่ายแสงฝ่ายฝ่ายมืดไปคุณก็โยนความผิดให้คนอื่นไปว่าคนนั้นเลวนะส่วนกลัวดีที่สุด เออนี่แหละคือทวิภาวะเพราะมันไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกที่จะมาบอกว่ากลัวเร็วคนอื่นดีกว่ากูมันไม่มีไงเออมีแต่ไปบอกคนนั้นคนเนี้ยเร็วกว่ากูโยนความผิดไปให้มารบ้างโยนความผิดไปให้ฝ่ายมืดบ้างเนี้ยเอาลวมึงอะเคยเคยสำรวจใจตัวเองไหมว่าความโลภความกิเลสความอยากได้อยากมีความอยากทําลายขี้ช้าคน,คนนั้นคนนี้มันเกิดมาจากตัวเราไม่ได้เกิดมาจากคนอื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อกันที่คลิปที่สามค่ะ